ค่ะนี่วันนี้เขามีจัดเรียกได้ว่าเหมือนเป็นงานสงกรานต์ของคนไทยนะครับจัดที่ร้านเนี้ยคือเดินเข้ามาตอนแรกนึกว่าผิดงานใช่หรือว่างานสงกรานต์คนไทยแต่พอทางร้านเขาเปิดเพลงเป็นเพลงแบบลูกทุ่งไทยอ่ะร้านไม่ใช่ของคนไทยด้วยนะตรงนี้เขาก็จะมีจัดเป็นฟู้ดทรัคเป็นพาร์คให้นั่งกินนะครับคนมากันเต็มเลยเจอแล้วเจอพี่เอกแล้วครับพี่เอก DC2 สวัสดีครับพี่ขายหมดแล้วเนี่ยโอ้โหขายหมดแล้วเหรอครับผมมีอะไรครับเอาวุ้นเส้นมาให้พี่วุ้นเส้นต้นสนครับปีหน้าใส่ได้ขายวุ้นเส้นออกงานปีหน้าแน่อุ่นซ้ำหรือปรุงนานก็ยังทานอร่อยนะพี่นะเอาไปเลยครับครับผมเป็นไงพี่ตอนแรกผมนึกว่าจะมีแบบงานสงกรานต์สงกรานต์เล่นนงเล่นน้ำกันไม่มีก็มีครับมีวันนี้ปีแรกก็ให้เด็กๆเขาเปิดฟองกันก่อนอ๋อเดี๋ยวเหลือเจ้าก่อนละรุ่นฮะเตรียมมาไหมล่ะไม่ได้เตรียมมาฮะแต่จริงๆเขาให้เล่นได้ใช่ไหมแต่ไม่มีใครเล่นได้ครับเพราะว่าคอนเซปต์ที่ไว้ปีแรกเขาก็บอกว่ามีวอเตอร์บอลลูนโดเนทแล้วก็รามาซื้อบอลลูนแล้วก็เอาวอเตอร์กันมาให้เด็กๆตอนนี้ก็ให้เด็กๆเล่นไปก่อนแต่ปีหน้าคงผู้ใหญ่ก็ตามปีหน้าเดี๋ยวไว้ค่อยปีหน้าค่อยเละกันเนาะแต่รู้สึกว่าผู้ใหญ่ปีนี้น้ำให้มันลดก่อนน้ำเอาลดปากน้ำเหล้าเดินเข้ามาตอนแรกผมนึกว่าผิดงานแต่พอเดินมาใกล้ๆตึกเปิดเพลงอีสานใช่เลยก็อยากให้มันเป็นไวบ์แบบเป็นฟิลแบบคือส่วนมากเขาจะจัดอย่างนี้ต้องใช้สถานที่ไทยแต่เราก็แล้วถ้าออกมาข้างนอกอย่างนี้ก็บางทีก็ได้หลายลูกค้าชนชาติด้วยถ้าไทยก็ส่วนมากจะเป็นไทยแล้วก็ปะปลายมั่งใช่ใช่งานแบบนี้ดีกว่าอันนี้เป็นสากลใช่เราก็ช่วยกันไปเขาให้โอกาสเราให้เนื้อที่เราก็จัดงานให้เขาก็ทุกคนก็วินเขาปกติงานสงกรานต์จะจัดในวัดเนาะในวัดไทยนี่พี่ขายอะไรครับวันนี้มาไม่ทันอันนี้ก็เป็นพาเดอร์ก็เหมือนตำถาดก็จะมีไส้กรอกอีสานแล้วก็จะมีตำปลากะปิแล้วก็มีไก่ย่างโอ้โหนี่ไงมีถุงน้ำแล้วนี่จะพี่ก่อนนี่นี่เด็กๆเล่นน้ำกันแล้วเอาเร็วอันนี้เดี๋ยวนี้ปลาถุงอย่างนี้กันนะครับผมครับผมเซฟ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 ให้มันได้บรรยากาศไทยหน่อยร้านนี้ขายอะไรครับเนี่ยแถวยาวเหยียดเลยโอ้ตรงนี้แสงสวยเชียวนะฮะทุ่มจะครึ่งแล้วครับอันนี้เป็นร้านขายหมูปิ้งครับร้านหมูปิ้งหมูปิ้งร้านนี้เป็นไงบ้างฮะเยี่ยมเลยเหรอเอาให้น้องชิมยังไงน้องดีชอบไหมครับน้องดีน้องดีใส่หัวก็เรียกได้ว่านี่เป็นปีแรกนะครับที่เขาพยายามจะจัดงานสงกรานต์ของไทยขึ้นมาที่นี่นะครับก็อาจจะยังไม่ได้เต็มรูปแบบสักเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนคนยังไม่รู้จักเนาะแต่ถือว่าโดยรวมแล้วคนมาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะปกติแล้วตามงานเทศกาลอะไรแบบนี้ก็จะไปจัดที่วัดไทยซะส่วนใหญ่นะก็จะเป็นคนไทยซะส่วนใหญ่แล้วก็ชาวต่างชาตินิดหน่อยที่รู้จักวัฒนธรรมไทยหรือรู้จักมีเพื่อนเป็นคนไทยอะไรเงี้ยเขาก็จะมาร่วมตามวัดไทยแต่ที่เนี่ยคือมันเป็นแบบพาร์คเปิดเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่เอกแกบอกก็คือจะได้คนกลุ่มใหม่ๆแล้วก็รวมไปถึงชาวต่างชาติที่แบบอาจจะไม่ได้มีเพื่อนเป็นคนไทยก็สามารถมาได้เพราะว่ามันจะคนละฟิลกับไปที่วัดไทยเนาะพอทราบไหมว่าในนี้มีร้านไทยทั้งหมดกี่ร้านครับเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่คนไทยก็จะมี1 2 3 3ร้านครับ3ร้านใช่ครับมีร้านขนมตรงนู้นอ๋อนี่ขนมอะไรนะขนมเรียกอะไรขนมเบื้องครับขนมเบื้องใช่ไหมใช่ไหมครับขนมเบื้องกับมีหน้าพวกฝอยทองอะไรครับแล้วก็มีร้านเชฟเอกครับอ๋อแค่นี้เลยใช่ครับร้านพี่เอกร้านนี้แล้วก็ร้านขนมเบื้องใช่ครับแล้วก็เราจะเป็นสงกรานต์แบบมีคอมโบเดียมีลาวใช่ไหมครับเรามีคนไทยที่เป็นสงกรานต์เราก็จะแบบฉลองกันแต่ยังไม่มีใครกล้าเล่นน้ำกันเลยนะรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะครับเป็นบอลลูนเล่นน้ำกันแล้วก็มีดนตรีสดด้วยนี่ร้านนี้เบียวไทยกำลังจะเปิดร้านอาหารด้วยเนาะ
ชื่อร้านว่าโขนไทยคิทเช่นบายสีดาโอ้แต่ฝรั่งชอบอ่านว่าคนไทยคิทเช่นเออจริงๆมันจะเป็นคนไทยอ่านว่าอะไรฝรั่งบอกคนไทยคนไทยเราจะคนไทยก็ได้คนโขนไทยก็ได้เขาเป็นเหมือนเล่นคำถูกต้องครับเร็วๆนี้ใช่ไหมคัมมิ่งซูนเร็วๆนี้ครับ next monthเราตั้งชื่อโขนเพราะว่าเราอยากเอาเอกลักษณ์ของชาติไทยเข้ามาแล้วเราอยากนำเสนอผัดไทยเป็นเรียวไทยเลยครับกับต้มยำที่เป็นเรียวไทยจริงๆรอดูนะครับเดี๋ยวต้องไปชิมนะแล้วอันนี้เราจะเข้าไปในเมนูด้วยอ๋อหมูมีหมูปิ้งด้วยนะใช่ครับเชิญนะคะแกโนมเพนนิ่งเชิญพี่จิโรชานมานะคะครับผมครับหวังว่าปีต่อไปเนี่ยจะมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็จะมีคนกล้าที่จะเล่นน้ำนะครับพื้นเขามีเขียนว่าหมวกด้วยแฮทแฮทรู้จักป่ะแฮทพระเหมือนที่ปั๊มปั๊มเหมือนที่ว่าปลาใส่ใช่ดีๆแล้วเว้ยนี่เด็กๆเล่นน้ำกันเขายังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะฮะคือถ้านึกสภาพถ้าทุกคนแบบรู้จักงานนี้มากขึ้นแล้วก็มาเล่นสาดน้ำกันตรงนี้นี่คือมันเลยนะเหลือเฟือเลยดูดินี่เขานั่งกันยังไม่ถึงครึ่งเลยอันนี้เป็นโรงเขาจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันเป็นเหมือนโรงไวน์ป่ะวิสกี้ครับวิสกี้อย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นวิสกี้อย่างเดียวคล้ายๆโรงเบียร์สดอย่างนี้ป่ะครับถ้าเห็นอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นบาร์ใช่ไหมครับครับนี่คือบ่มถ้าหันไปตรงเนี้ยในนั้นอ่ะจะเป็นถังไม้เป็นพันๆเลยแล้วก็จะมีปีเขาจะถึงหน้าเขาแล้วก็เปิดคือบ่มวิสกี้ในนั้นใช่ยี่ห้อตัวเองทำเองของเป็นแบรนด์ตัวเองแล้วก็เอามาขายที่นี่ใช่ไปโอ้พี่นี่แบบคนรู้จักเยอะเหมือนกันทักทายตลอดพี่ดิวกับเพื่อนพี่เจ้าของโรงวิสกี้ใช่ไหมครับครับก็จะช่วยกันเขาเพิ่งเปิดได้ไม่นานทีนี้ก็พี่เขาเยอะก็เลยเราไม่ได้ทำยีเวนต์อะไรก็มาจัดมาทำก็ทีมเนี่ยอย่างที่บอกทีมสงการทีมสงการนะก็ไม่รู้ว่าจะได้ฟีดแบ็กมาขนาดนี้ปีหน้ามีอีกปีหน้ามีอีกก็น่าจะมีบูธเพิ่มอีกปีหน้าแบบเอาพวกวัยรุ่นมาเล่นน้ำกันเลยดีไหมครับวัยรุ่นแบบว่าสาวๆหนุ่มๆจะเอารถกระบะเลยไหมเดี๋ยวขับเข้ามาแล้วฉีดชืดเอาแบบให้ฝรั่งรู้จักสงการไทยมากขึ้นพอรู้จักตรงนั้นนะอาหารไม่เกี่ยวรู้จักเพราะตรงนั้นแหละโอเคเดี๋ยวผมกลับก่อนแล้วครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะพี่นะเห็นบอกว่าจะเปิดร้านข้าวกับมันไก่เร็วๆนี้ครับผมเดือนหน้าเดือนหน้าแต่ส่วนมากใครถามก็ยังไม่มีวันหรอกเดือนหน้าเดือนหน้าเนาะโอเคครับที่ตลาดฮ่องกงตลาดฮ่องกงเจอกันเดี๋ยวผมไปเยี่ยมครับผมมาเยี่ยมไหมมากินสิเดี๋ยวผมไปชิมสวัสดีครับสวัสดีครับท้องฟ้าสีสวยนะอุ้ยซูบารุครอสแท็กสีเหลืองเสียงยังโหดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กด follow subscribe ให้พี่ชโลค่ะชโลชานแชนเนล